ไปตัดเลยไปกันเลยพี่น้องมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวากิมิซือนีดาโลโลโทโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาต้าแชนแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วนะครับผมพบกับเทรเวอร์อีกแล้ววันนี้เราก็จะไปกวนตีนช่างอันเหมือนเช่นเคยนะฮะเอรอนนายทำอะไรอ่ะนายถือปืนอย่างนี้นายจะยิงอะไรเหรอไอ้รอนเรามีอะไรจะให้นายรอนหลบเร็วรอนรอนหลบหลบเดียวรอนทำไมมึงไม่หลบละรอนน่านดาวขึ้นเลยเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนขออนุญาตหนีตำรวจแป๊บนึงสงสัยรอนมันง่วงนอนนะมันก็เลยไปหลับตรงนั้นเลยนะครับผมโอเคเราหนีตำรวจดีกว่าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยรถพลิกคว่ำตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วหนีก่อนขออนุญาตหนีแป๊บหนึ่งครับทุกคนนะโอเคหลบเรดาร์ตำรวจแป๊บหนึ่งอย่าเลี้ยวมาฝั่งนี้นะเว้ยโอเคเป็นอันว่าเราหนีตำรวจพ้นแล้วนะครับผมเกือบโดนตำรวจจับแล้วไม่ล่ากูอะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกวนตีนช่างอันเหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะไปหารถนะไม่ใช่ไปหารถดิไปให้ช่างอันนะหารถมาให้เราขับนะครับผมวันนี้ก็คอนเซปต์ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอารถอะไรดีเลยอ่ะมาแล้วตำรวจเจอตำรวจช่วงนี้หน้าร้อนนะร้อนอย่างนี้ไปเล่นน้ำที่ไหนกันบ้างฮะลองเม้นบอกกันคนละ3คอมเมนต์นะครับผมโหเยอะไปไหมพี่อันไปเล่นน้ำไหนกันทุกคนยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมช่วงนี้โควิดก็น่ากลัวนะฮะแล้วก็รถก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาข้ามถนนข้ามถนนอะไรก็ดูรถกันดีนะครับผมโดยเฉพาะวัยรุ่นนะวัยรุ่นแบบเด็กแว้นเนี่ยก็แบบว่าเบาๆบ้างก็ได้นะครับผมใส่หมวกกันบ้างนะฮะเห็นเด็กหลายๆคนนี่อัด3อัด4ไปเล่นน้ำแก่งนะแต่ไม่ใส่ใส่หมวกกันเลยนะทำไมมันไม่ร้อนกันเหรอวะ จริงๆก็เป็นห่วงนะครับผมกลัวรถลงรถล้มอะไรเจอหัวร้างข้างแตกนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เราขับตามตำรวจอยู่โอเคเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรของพวกมึงเนี่ยเอ้าดิ เฮ้ยมันชนรถบุ๋มแล้วมันกระเด็นใส่กระบะเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าล่วงรถไปแล้วเฮ้ยรอนบอกไม่ต้องเป็นไรนะไม่เป็นไรได้ไงรอนนอนนิ่งเลยไปเดี๋ยวเราไปหาช่างอันดีกว่าไอ้เจอไอ้แก๊งมอไซค์นี้มันชอบมายิงเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดอันนี้ไว้นะผมขออนุญาตปิดตาไว้นะครับผมเดี๋ยวมีเรื่องกับตำรวจมันจะไม่เฟี้ยวเอาเนี่ยขออนุญาตปิดตาไว้แล้วกันนะครับผมอ่ะเราก็ขี่รถไปเรื่อยๆครับขี่ไปบนไปตามสไตล์เยมาตั้มนะครับผมแซงฟิวนี่มีฉงมีเฉียวรถขับรถก็ระมัดระวังนะครับผมเป็นห่วงนะทุกคนอ่ะช่วงนี้ก็แก้ศูนย์แก้รอกันหรือยังถ้าใครยังไม่แก้นะครับรีบๆไปแก้นะจะได้นอนอยู่บ้านนะครับผมนอนอยู่บ้านทำอะไรดูคลิปอย่ามาตั้มนะครับผมเฮ้ยเจอแก๊งมอเตอร์ไซค์อีกแล้วคนแม่มเลย พี่อันนี้ชอบกดตีนะเนี่ยเฮ้ยมันเอาเรื่องผมถึงพี่เลยว่ะเบรกนี่ลาบเรียบร้อยยิงกูดีนักเรียบร้อยไปครับแก๊งมอไซค์โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเป็นการจอดรถที่เทพมากนะครับผมช่างอันสบายดีไหมช่างอันตอนแรกก็สบายแหละแต่พอเห็นหน้าแกแล้วช่างรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วะอ่ะมีอะไรเทเวอร์วันนี้จะมากวนตีนอะไรอีกแหละโอ้ช่างอันก็เหยียบว่าผมอย่างงี้สิช่างอันก็ผมไม่ได้มากวนผมว่ามากวนก็ได้อ่ะรบกวนหน่อยแล้วกันอยากได้รถอะช่างอันช่างอันพอจะหาให้ได้ไหมรถเหรอมันสบายอยู่แล้วช่างอันนี่หาได้ทุกอย่างวันนี้เอารถอะไรดีช่วยกันคิดหน่อยทีทุกคนเราก็เล่นรถแปลกๆกันมาเยอะแล้วเอางี้ช่างอันผมอยากได้รถที่น่ารักคันเล็กๆเอาแบบไว้ใช้งานในเมืองอะนะเอาแบบประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแนวรถเล็กๆหายผมได้แบบเรื่องแค่นี้จิ๊บจ้อยเดี๋ยวรอนี่แป๊บเดี๋ยวไปเอาหลังร้านของดีมักจะอยู่หลังร้านไปเดี๋ยวไปเอารถให้เทเวอร์กันนะครับผม
นี่ของดีมันจะอยู่หลังร้านนะครับนี่ไม่ใช่คันนี้เดี๋ยวปิดคันนี่ทุกคนและนี่ก็คือรถวินนี่พีนัทนะครับผมนะเป็นรถที่ค่อนข้างจะบอกว่านั่งได้คนเดียวนะมันนั่งได้คนแค่คนเดียวอ่ะทุกคนเพราะว่าคนเดียวมันก็เต็มเป็นรถจิ๋วนะรถขนาดเล็กนี่ครับผมเอาไว้แบบว่าขับเล่นในเมืองเนี่ยถามว่าใส่ของได้ไหมก็น่าจะได้วางน้ำได้สักแก้วดีครับมันคือมันเล็กมากทุกคนดูดิเทเวอร์อยากได้รถเล็กๆใช่ไหมจัดไปครับคันนี้น่ารักมากเลยนะฮะวินนี่พีนัทนี่ครับผมนี่เทเวอร์เป็นไงถูกใจหรือเปล่านะถูกใจหรือเปล่านี่เล็กพอไหมเทเวอร์เล็กกว่านี้ก็เป็นรถบังคับแล้วนะเทเวอร์นะอุ้ยถูกใจมากเลยช่างอันอุ้ยนี่มันรถอะไรวะเนี่ยมี3ล้อนะฮะทุกคนนะแล้วก็ด้านหน้ามีไฟ2ดวงนะฮะเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยวินนี่พีนัทนะฮะเป็นรถที่ได้รับการออกแบบนะครับมีแรงบันดาลใจมาจาก P50 นะครับแล้วก็ BM คันเล็กๆอ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันคือรุ่นอะไรนะแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นรถคันเล็กๆนี่แหละรู้สึกจะพิว50หรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะออกแบบมาผสมกันนะครับผมโอ้เทเวอร์นายเล็บดำมากเลยนายตัดเล็บบ้างก็ได้นะ เป็นรถคันเล็กๆนะครับเครื่องเล็กๆเนี่ยก็เอาไว้ขับไว้ขับกินลมชมวิวดีกว่าเนาะเพราะว่ามันใส่ของไม่ได้อะทุกคนเพราะว่ามันเล็กจัดอะทุกคนนะมีที่ปัดน้ำฝนด้วยข้างหน้านี่นี่โคตรเปียวเป็นรถคันเล็กๆนะฮะฟิลฟ้าวดีนะครับผมช่างอันแต่งได้เปล่าคันนี้แต่งได้ดีเทเวอร์เดี๋ยวไปแต่งที่ในอู่ได้เลยช่างอันเดี๋ยวผมขอลองขับก่อนนะลองแบบเดิมๆไปก่อนนะอยากรู้ว่าเดิมๆมันจะวิ่งดีสักแค่ไหนกันเชียวเนี่ยโอเคลองเลี้ยวดูดีเลี้ยวเป็นไงเฮ้ยยกล้อข้างก่อนทุกคนเฮ้ยยกล้อข้างว่ะเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่ดูยกล้อข้างนะครับผมรถมันมี3ล้อนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะเวลาเลี้ยวเฮ้ยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะขับกินลมชมวิวไปเครื่องเล็กๆนี่ครับผมเครื่องน่าจะเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะเครื่องเล็กๆนะฮะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะวิ่ง90แล้วนะครับผมถึง100มั้ยถึง100มั้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ1เกียร์นะครับผมวิ่งไป96เลยครับเฮ้ยแรงว่ะเฮ้ยแรงจริงๆว่ะเฮ้ยไปหาเรื่องพวกแก๊งกันเกือบเฉียวเฮ้ยเท่ดีอะผมชอบทุกคนน่ารักดีครับผมน่ารักมากเลยเนี่ยเออพวกแก๊งมาอะไรของมึงอะจะเอาปะล่ะเอาลงดิมาดิมึงลงมาดิมาดิเดี๋ยวไม้กอล์ฟทุกหัวแม่มเลย มาดิซ่าเหรอพวกมึงอะเออซ่าเหรอนอนกองไปเลยนอนกองไปเลยซ่านักแหมมาซ่ากับเทเวอร์นะทุกคนนะจริงๆแม่งเราไปควนตีนเขาก่อนเฮ้ยโอเคทุกคนถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับเฮ้ยตอนแรกก็คิดว่าจะวิ่งแบบอื่นๆนะทุกคนแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมวิ่ง90กว่านะครับเกือบ100นะเฮ้ยถ้าไปแบบว่าทำให้เครื่องมันแรงกว่านี้สักหน่อยนะผมว่ามันเลยนะทุกคนแต่ว่าเร็วกว่านี้มันก็ขับไม่หนุกเลยนะเพราะว่าถ้าเร็วกว่านี้แรงกว่านี้มันก็จะแบบว่าแรงเกินไปนะควบคุมรถไม่ได้เนี่ยโอเควิ่ง90กว่าถือว่ากำลังดีนะครับช่วงแวบเดี๋ยวเข้าไปแต่งในอู่ก่อนช่างอันเปิดอู่ให้หน่อยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวช่างอันมี2คนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวช่างอันคนไหนตัวจริงตัวปลอมมี2คนนะเอออยู่มี2คนเลยทุกคนแปลกดีอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปแต่งข้างในกันโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเรามาซ่อมรถกันก่อนนะครับผมก็มีเพิ่มเกาะรถนะครับให้รถแข็งแรงนะครับใส่เบรกใหม่นะครับผมบัมเปอร์หน้านี่มีให้เลือกนะฮะเฮ้ยมีเยอะว่าทุกคนเฮ้ยอันนี้แบบเป็นเหมือนโฟล์คลิฟต์เลยทุกคนนะเฮ้ยถ้าผมใส่อันนี้ไปแล้วมันแบบว่ายกรถได้ไหมอยากรู้เหมือนกันเอออันนี้เป็นกันชนนะครับผมติดไฟดีไหมผมว่าอันที่เป็นไฟอย่างเงี้ยสวยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยมีแบบเป็นโลบาร์เหรอทุกคนเป็นตะแกรงนะครับผมอ๋ออันนี้จะมีแบบว่าเอาที่ปัดน้ำฝนออกนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นตะแกรงข้างๆนะครับแต่ว่าตะแกรงใส่ไปไม่เท่ว่ะเอาที่ปัดน้ำฝนออกแล้วกันมันจะได้ดูไม่มันจะดูโล่งๆหน่อยเนี่ยแล้วก็ลักซูรี่เนี่ยเปลี่ยนสีได้นะครับผมเป็นสีเมทัลลิกแล้วกันนี่ฟิวฟ้าว
มันต้องสีแดงวะทุกคนสีแดงแดงฤทธิ์นะครับเอาเป็นลาวาเลสนะครับผมแล้วก็สีที่2นี่เปลี่ยนได้ไหมลองดูซิสีที่2เปลี่ยนได้เฮ้ยผมอยากได้เป็นสีเขียวอะมีไหมสีเขียวเออนี่ออกเป็นแดงเขียวนะครับนี่ลิมกรีนเฮ้ยแดงเขียวเท่ดีว่ะเฮ้ยชอบเอาเลยนะสีนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นรูปหลังคานะหุ้ยมีใส่เป็นแบบเขานะครับผมมีแบบเป็นแท็กซี่ด้วยนะฮะแล้วก็มีเป็นที่เก็บของด้านบนนะครับผมเฮ้ยผมใส่แบบเป็นที่เก็บของด้านบนดีกว่าเผื่อจะเอาอะไรใส่ข้างบนนะครับผมสเกิร์ตมีให้เลือกด้วยนะครับผมข้างๆนะฮะเฮ้ยเท่ดีว่ะใส่ไปสปอยเลอร์ก็มีนะครับนี่เป็นสปอยเลอร์แบบเล็กๆด้านบนนะฮะเออก็ฟิลฟ้าวดีนะเฮ้ยสปอยเลอร์โคตรเท่ทุกคนเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเอานี้ใหญ่ดีโคตรเท่อ่ะใส่เทอร์โบด้วยนะครับเพื่อความแรงของรถนะครับผมล้อนี่ก็เปลี่ยนได้นะครับนะเป็นล้ออะไรดีอ่ะ6ก้านนะครับผมเป็นแบบ6ก้านนะฮะโอ้ยช่างอันโคตรเท่เลยว่ะโคตรชอบดูฮะเท่ชิบเองเอาเรื่องตอนนี้เราแต่งเครื่องมาแล้วนะครับผมหรือยังเดี๋ยวขอใช้เมนูคัสตอมแป๊บนึงไปดูที่เอนจินนะครับผมเอนจินไม่มีให้มันไม่มีให้อ่ะทุกคนเอนจินมันไม่มีให้เปลี่ยนนะครับผมเอ็กต้ามีไหมเอ็กต้าก็ไม่มีนะครับแสดงว่ามันมีแค่นี้นะครับผมเฮ้ยผมเปลี่ยนซาวรถดีกว่าทุกคนผมเปลี่ยนซาวเป็นนี่โอ้โหฟังเสียงซะก่อนทุกคนดูฟังนี่เสียงแบบสองเจอะไรเงี้ยนะมาครับออกตัวหมอนหมอนไม่ได้แต่งเครื่องครับอื่นเหมือนเดิมนะแต่ว่ามีสปอยเลอร์เนี่ยสปอยเลอร์ใหญ่มากทุกคนโคตรเท่อะเอ้ยดูโอ้ยวิ่งแรงไม่ได้นะครับผมรถมันโค้งเคงมากเลยตอนนี้ไปมีเกียร์เดียวนะฮะวิ่งไป97ตรงนี้ลงเนินน่าจะได้100อยู่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเอาเรื่องว่ะทุกคนเฮ้ยใครมันยิงผมวะเฮ้ยมันมีคนมายิงผมอะยิงกันปุ๊กปั้งเลยเมื่อกี้ไอ้พวกแก๊งอีกแล้วแน่เลยพวกแก๊งนี่อันตรายนะครับขับผ่านไปนี่เรายิงมันก่อนได้เปรียบนะทุกคนผมว่าเดี๋ยวเรามาปรับกันสักนิดนึงนะครับผมตอนนี้มันฟิกความเร็วไว้นะครับเราก็ปลดล็อกความเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มทอร์กอีกสักอย่างละ3แล้วกันไม่เพิ่มเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะควบคุมรถไม่อยู่นะฮะไปแรงกว่าเดิมแล้วมีเกียร์เดียวนะครับผมเฮ้ยเอาเรื่องแรงขึ้นแล้ววิ่ง130แล้ว140เอ้ยเอาเรื่องอยู่ทุกคนแรงจัดเอ้ยได้อยู่ทุกคนฟิวฟ้าวแรงอยู่เนี่ยขอมุมมองกล้องคนที่1นะครับผมนี่ภายในมันก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะโอ๊ยรถมันโอนเอ็นไปเอ็นมาวะด้านในสังเกตที่เข็มความเร็วนะขึ้นด้วยนะครับผมเร็วฟาวดีไปรถคันเล็กๆครับผมเล็กพิกขี้หนูฮะเล็กแต่แรงดีครับผมเอ็นแรงอยู่เดี๋ยวสปอนแดกมีตรงนี้เลยดีกว่าโอ๊ยโอเคสปอนแดกมีครับผมเดี๋ยวรอแข่งแดกมีดนะครับผมดูสิว่าเราจะสู้เขาไหวเปล่านะไอ้รถมาเพียบเลยว่ะหูคันนี้มันวางเครื่องอะไรวะเนี่ยเครื่องใหญ่โคตรใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาอ่ะตอนนี้ก็รอคิวต่อไปนะครับผมมาดูรถบรรทุกแข่งกับคันนี้ดีกว่ารถบรรทุกกับรถเก่งนะครับผมมาดูสิว่าใครจะชนะนะทุกคนดูเครื่องคันนี้อลังการงานสร้างมากเลยนะครับทุกคนนะพร้อมใครเชียร์รถบรรทุกพิมพ์1ครับใครเชียร์รถเก่งพิมพ์2ฮะตอนนี้รถเก่งนำครับผมนำริ้วเลยรถบรรทุกไม่ได้กินนะผมช้า
น้ำหนักเยอะครับผมออกตัวช้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราก็รอนี่ครับผมรอให้รถบรรทุกมันเข้าเส้นชัยก่อนมันค่อนข้างช้านะครับผมเฮ้ย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 เดี๋ยวยิงกันทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจเองยิงกันเว้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกพี่ตำรวจเดี๋ยวผมปิดตำรวจก่อนว่ะปิดอ่ะปิดอันนี้ก่อนโอ้โหยิงกันตายครับผมมาถึงคิวเราแล้วเบิร์นยางนี่เบิร์นยางก่อนเสียงผมโคตรชอบเลยว่ะเสียงไม่เหมือนเครื่องแรงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคมาโหแล้วไม่มีใครเก็บศพคนนี้ด้วยย่าเก็บศพแป๊บนึงเลยทุกคนนะลบไปเราได้แข่งกับใครครับโอ้โหลูกพี่ยัดเครื่องอะไรมาลูกพี่ดูรถผมซะก่อนรถผมนี้ตะมุตะมีมากเลยนะลูกพี่โอ้โหดูเครื่อง เครื่องใหญ่มากดูโอ้โหเอาวะยังไงก็ต้องสู้ครับผมสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเราอะยังไงก็ได้อะแล้ววันนี้กูจะได้แข่งไหม จะได้แข่งไหมวันนี้เอ้ามายางเย็นหมดแล้วพร้อมที่ถูกวันไปโอ้ยแล้วไหนไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วโอ้ยลมทุกแรงแรงว่ะโอ้ยลมทุกโคตรแรงเลย เราตันแล้วตัน150ว่ะโอ้โหสู้ไม่สู้เขาไม่ได้ครับผมโอ้โห15วีอะโอ้ยเขาแรงกว่าเราอ่ะเฮ้ยเรามันตันไงแต่ถามว่าออกตัวได้นะจังหวะนี้ได้อยู่เนี่ยผมมาเพิ่มสักหน่อยจะได้แบบทันชาวบ้านเขาหน่อยเนี่ยเพิ่มท็อปเป็น5เพิ่มแรงม้าเป็น5นะครับผมว่าอย่างละ5กำลังดีเนี่ยไหนลองดูดิเออเนี่ยกำลังดีประมาณนี้แหละโอเคเลยอุ้ยคนขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจอ้าวเยี่ยมไปเลยเยี่ยมจริงๆเกมเด้งซะงั้นทุกคนครับผมคิดว่ารถของเราเนี่ยมันยังแรงไม่พอนะครับผมมันต้องมีส่วนประกอบอีกส่วนประกอบหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยทุกคนไนตรัสนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไนตรัสนะครับใส่กับรถเราเนี่ยครับผมดู จะไปติดตั้งไว้ตรงไหนดีนะเนี่ยเอามาติดตั้งไว้ตรงนี้ได้ไหมตรงหลังคานะครับผมเอากี่ถังดีอะติดสัก3ถังดีไหมทุกคนสัก3ถังกำลังดีนะครับผมประมาณนี้เอาละคราวนี้ก็สู้ชาวบ้านก็ได้แล้วทุกคนว้าทุกคนมีในตัดด้วยเอาดิเดี๋ยวขอลองยิงในตัดดูก่อนดูนะทุกคนนะที่ทูวันไปครับโอ้ยิงในตัดในตัดไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหโคตรแรงแรงจะคุมรถไม่อยู่อ่ะทุกคนแรงจัดโอ้ยเบรกก่อนมานะครับได้เรื่องนะครับงานนี้ในตัดไปโอ้โหยิงในตัดทีตุ๊บรถปิวโคตรแรงไปทุกคนเดี๋ยวเราไปแดกมินกันดีกว่าบอกเลยว่าคราวนี้รู้เรื่องแน่นอนนะครับผมคราวนี้รู้เรื่องแน่นอนเดี๋ยวก่อนมาตรงนี้แล้วก็สปอนเลยมาครับดูซิว่าเราจะได้แข่งกับใครทุกคนมาเจอรถอะไรวะโอ้เจอรถบัสคายครับผมโอ้เจอเครื่อง V8 ของทุกคนจะสู้เขาไหวไหมเนี่ยเจอ V8 ครับเดี๋ยวขอเบิร์นยางก่อนเบิร์นยางแป๊บให้ยางมีอุณหภูมิดีๆก่อนนะทุกคนจะได้เกาะหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรามีในตั้งตั้ง3ถังดูสิว่าในตั้ง3ถังจะทำให้เราสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับเจอกับ V8 ทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่มาพี่ผมพร้อมแล้วเอาจังหวะนี้ที่ทูวันไปโอ้โหไปครับเกียร์หนึ่งอะเฮ้ยยังไม่ต้องติดในตั้งก็ได้ว่ะเฮ้ยแซงว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวในตั้งไปโอ้โหกลุ่มรถไม่อยู่ครับผม
รถแรงเกินแพ้เขาเฉยเลยโอ้เสียดายมากเลยนำกุศานำเข้ามาดีๆนะทุกคนรถคันนี้มันวิ่งเร็วแล้วมันอันนี้ว่ะมันค่อนข้างที่จะคุมยากนะครับผมแล้วยิ่งถ้าเรายิงในตัดด้วยนี่คือแบบรู้เรื่องเลยดูดิวิ่ง160นี่คือปัดหมุนติ้วเลยทุกคนเนี่ยโอ้นี่เปิดเลนเองเลยผมไปด้วยลูกพี่มาที่2 1ไปจังหวะนี้ครับไปแล้วไปแล้วเอ้าเกี่ยวไอ้คนนั้นในตัดเลยไปกันเลยพี่น้องในตัด3ทางครับแรงจัดประหลาดบอกผมว่ามันคุมยากไปหน่อยว่ะด้วยแบบมันมี3ล้อด้วยเนาะดูดิจะเลี้ยวจะอะไรทีนี่รถนี่โอ้โหเหมือนจะพลิกคว่ำเลยครับผมมาไปเดี๋ยวเราไปรอคิวดีกว่าเราจะได้รู้ว่ารถเราวิ่งกี่วินะครับผมมาไปกลับไปรอคิวกลับไปรอคิวมีเกียร์เดียวแต่เฟี้ยวได้นะครับผมอุ้ยไอเครื่องบินบ้านี่ก็สปอนมาอยู่เรื่อยเลยมาครับ32เจอกับรถอะไรไม่รู้เนี่ยคันนี้เจอกับ V12 ครับผม32เจอ V12 และจังหวะนี้ครับไปครับโอ้โหออกตัวยกล้อโอ้โหมึงแรงเกินไปแล้วเพื่อนโอ้โห V12 ยกล้อโชว์เมื่อกี้ผมนี่เริ่มไม่อยากแข่งละเจอแต่รถแรงๆโอเคพร้อมมาแล้วหลังจากที่รอมา3ปีเนี่ยเบิร์ดยางก่อนเลยมาเจอกับรถเครื่องแรงซะด้วยนะครับผมเอาเฮ้ยไปเหยียบคนแล้วเฮ้ยพี่เหยียบคนตายแล้วเนี่ยพี่มาแล้วครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะแรงขนาดไหนกันเชียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดในตั้งแต่ออกตัวเลยเฮ้ยไม่ได้ต้องให้รถมีความเร็วสักนิดนึงถ้าเกิดเรายิงในตั้งไปเนี่ยมันจะแรงเกินครับผมมันรถมันจะกระโดดนะแล้วมันจะควบคุมยากเงี้ยเดี๋ยวเราสักวิ่งสักร้อยหนึ่งแล้วค่อยยิงในตันดีกว่าที่ทูวันไปโอเคครับวิ่งสักร้อยหนึ่งแล้วค่อยยิงในตันครับผมไปกันเลยโอ้มึงไปไหนของมึงเนี่ยโอ้แรงเกินไปครับผมรถแม่งเลี้ยวเองฮะผมไม่ได้เลี้ยวเลยเมื่อกี้คือผมพยายามประคองรถให้มันไปทางตรงไว้แต่คือแบบมันไปไม่ได้อะทุกคนดูดิขนาดขับธรรมดาแล้วแบบนี้นะตายในตัดไปครับผมโอ้โคตรเซ็งเลยแพ้เกี่ยวโอ้ตายชนะไปได้ครั้งเดียวเองนะทุกคนนะคือถ้าแฮนด์ลิ่งมันแบบว่านิ่งๆสักนิดหนึ่งนะทุกคนผมบอกได้เลยว่าเรานี่ไม่มีวันแพ้ใครนะครับผมบอกเลยเรานี่ชนะทุกคนแน่นอนเนี่ยเอ้าเครื่องบินสปอนมาอีกแล้วสงสัยเราเล่นตัวละครเป็นเทเวอร์มั้งมันก็เลยแบบว่าสปอนมาเรื่อยๆเนี่ยเปิดเลนเองเลยดีกว่ามาครับขอแข่งด้วยโคนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้นะครับผมจังหวะนี้ว้าวนี่เครื่องอะไรวะเนี่ยสีสูตรแถวเรียงเนี้ยหรือเปล่าดูไม่ออกเหมือนกันมาขอแข่งด้วยหน่อย T21 Let's go ชูดไปไปครับเฮ้ยรถไอ้พวกนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ว่ะเฮ้ยเราแซงได้เฉยแต่เวลาเราไปท้าคนอื่นนี่เราเจอรถแรงๆนะทุกคนนะดูดิน่าอยู่อุ้ยโอ้พี่มาซ้ำเติมผมลงไปเต็มเลยเวลาเราไปท้าคนอื่นแล้วเราทำไมได้เจอแบบรถอ้าวเรียบร้อยรถผมไปแล้วทุกคนซ่อมโอเคทำไมรถมันวิ่งอย่างเงี้ยโอเคมากี่ล้อตกฉากนะครับผมล้อตกฉากมันเลยวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าในตัด3ถังนี่บอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับผมดูในตัดทีรถวิ่ง200กว่าครับผมทีอย่างนี้ทำไมวิ่งได้วะมันมาอีกแล้วโอเคหลบรถก่อนเดี๋ยวผมท้าคันอื่นก่อนเดี๋ยวขอคันแรงๆเดี๋ยวท้าคันนี้ก็ได้ครับผมนะอยากรู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับรถเล็กเจอรถเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะ
คราวนี้ผมจะไม่พลาดนะผมจะยิงในตัดสักประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีเอาสัก 50-60 แล้วยิงในตัดเลยก็ได้นะจริงๆเราใช้งานรถผิดประเภทนะเนี่ยรถเขาออกแบบมาให้วิ่งแบบชิวๆนะเราก็เอามาแข่งแดกซะงั้นนะ เรานี่คิดอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยผมเจอกับคุรุมะเฉยเลยเนี่ยเจอกับขั้นเหลืองเฉยเลยครับมาเจอกับขั้นเหลืองก็ได้ไม่เบิร์นแล้วยางขี้เกียจเบิร์นโอเคครับผมมาดูซิว่าคุรุมะมันจะเร็วแค่ไหนกันเชียวนะฮะมาพร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วปล่อยตัวได้เลยมาครับ3 2 1ไปในตาข้าผมไปกันเลยพี่น้องโอ้ไปกันเลยพี่น้องไปกันเลยโอ้อย่าปัดดิอย่าปัดดิเฮ้ยเอาอีกแล้ววิ่งไปถึงเส้นชัยสักทีแล้วกูโอ้ยแพ้เกี่ยวครับโอ้ยอ้าวโอ้ยตายเถอะยอมเลยว่ะยอมรถมันควบคุมยากมากครับผมเหมือนยิ่งวิ่งเร็วอ่ะมันยิ่งคุมยากเลยทุกคนไปแต่ลองติดจะได้อีกทีดิเนี่ยเอาแก้วเอานี้คว่ำเลยเอาดูหมุนติ้วเลยยุบมาครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากได้รถคันนี้ไปเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจริงลิงก์โหลดไปให้ด้านล่างนะครับผมก็ฟิลฟ้าดีครับขับสนุกดีนะครับผมแต่ว่าขับเร็วโอ้ดูมันยกล้อมันทำไมแรงขนาดนั้นวะโอ้เรานี่ที่ท้ายเลยอ่ะผมว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลองทำนะครับนั่นก็คือการโหลดต่ำโหลดเตี้ยอะไรอย่างงี้นะยกสูงอะไรเงี้ยดูสิได้เปล่าปรับแคมเบอร์หน้าแคมเบอร์หลังได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยยกสูงก็ดูแบบแปลกๆเนาะทุกคนเนาะโหลดเตี้ยดีกว่าไหมโหลดเตี้ยแบบติดดินเนี้ยนี่โอ้โหรถสแตนครับผมโหลดเตี้ยติดดินเฮ้ยไม่แน่โหลดเตี้ยติดดินอาจจะวิ่งดีนะแต่ก็พอๆกันอ่ะทุกคนดูผมเข้าโค้งดิดูมันแทบจะเอียงไปอีกด้านเลยนะทุกคนนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ฝากด้วยครับกับรถวินนี่พีนัทนะครับผมก็เดี๋ยวผมจริงลิงก์โหลดไปให้ด้านล่างนะฮะเอาไปติดในตัสครับผมรับรองว่าวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนนะทุกคนนะวิ่งแบบนรกถามหาทุกคนยิงในตัสทีนี่คือปิวอ่ะดูดิปิวอ่ะทุกคนแล้วยิ่งวิ่งเร็วครับยิ่งวิ่งเร็วยิ่งแบบอันนี้เลยนะยิ่งควบคุมรถไม่อยู่นะครับผมแรงจัดเอาเลี้ยวไม่ได้เลย อ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันสักนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเองนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับบ๊ายบายเฮ้ยรอนอยู่บ้านป่าววะเอารอนไปไหนวะเนี่ยอ๋อเราลืมไปเราปาระเบิดใส่รอนมันน่าจะนอนอยู่โรงพยาบาลเฮ้ยรถเท่ฟิวฟ้าวเลย